รักเธอสองรักที่เกิดจากหัวใจและนี่คือรักเธอที่ไม่มีวันจะจางหายไปถึงแม้ต้องเจอพายุกระหน่ำฟ้าดินจะสลายไม่หวั่นไหวอิงฟ้าอิงฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับจะไปไหนครับผมจะเข้าไปหาเพื่อนผมนะครับคือมันเข้าไปเมื่อกี้เองครับคุณครับเข้าไม่ได้นะครับทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไม่ทันนะครับพี่คุณถ้าคุณอยากเข้าไปนะครับช่วยไปทำเนื้อตัวให้ดูดีกว่านี้ได้ไหมครับอย่าให้ผมต้องเรียกยามเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเราทานข้าวเสร็จพี่มีเซอร์ไพรส์ให้น้องอิงฟ้าด้วยนะครับอิงฟ้าขอตัวไปเข้าน้ำสักครู่นะคะขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะอิงฟ้าอิงฟ้าผมรู้ว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วอิงฟ้าไอ้คุณตายแน่อิงฟ้าผมดีใจไปหน่อยคุณไม่ดีใจที่เราได้เจอกันอีกอะคุณเป็นใครอะอิงฟ้านี่อย่าร้องเล่นแบบนี้สิอิงฟ้าคุณรู้จักฉันด้วยเหรอแล้วคุณชื่ออะไรแล้วเคยเจอกันที่ไหนคุณบอกฉันได้ไหมล่ะอิงฟ้านี่คุณได้อะไรของคุณอยู่อิงฟ้าคุณรู้ไหมว่าผมต้องเจออะไรมาบ้างก่อนที่ผมจะได้เจอคุณอีกอะเอ๊ะนี่คุณฉันจะไม่รู้ได้ไงว่าคุณต้องเจออะไรมาบ้างตกลงว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าอิงฟ้านี่ตกลงคุณจะล้อเล่นกับผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ล้อเล่นคุณจะบอกหรือไม่บอกถ้าไม่บอกฉันก็จะไปละทำไมคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ฮะอิงฟ้าคุณเป็นอะไรของคุณน่ะฉันก็เป็นหนูฉันแบบนี้แหละคุณจะทำไมเลิกเล่นทีเถอะอิงฟ้าผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนคุณรู้ไหมนี่เราเคยรู้จักกันจริงๆใช่ไหมอิงฟ้านี่คุณฉันแสบนะต้องให้ผมจูบคุณใช่ไหมคุณถึงจำผมได้อะตายแล้ว
สำหรับน้องอิงฟ้าครับขอบคุณค่ะแต่งงานกับพี่นะครับน้องอิงฟ้าที่พี่ทำให้น้องอิงฟ้าเขินจนทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะครับเพราะแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงต้องทำเป็นไม่รู้จักผมอ่ะอิงฟ้าคุณเป็นอะไรไปอ่ะคุณลืมเวลาของเราหมดแล้วเหรอน้องอิงฟ้าไม่รู้จักแกอย่าไปสนใจมันเลยครับมันก็เป็นแค่นักต้มตุ๋นรีบๆไปให้พ้นหน้าพวกฉันก่อนที่ฉันจะเรียกยามมาล่าตัวแกออกไปไปทำอะไรว่าไงไปทำน้องอิงฟ้าเดี๋ยวอิงฟ้าอิงฟ้าพุทธอย่ามาให้พวกฉันเห็นหน้าไปไปทำน้องอิงฟ้าเดี๋ยวก่อนถึงไปอิงฟ้าอิงฟ้าพี่แพ้หยุดนะถ้าขืนใจมาแตะต้องน้องอิงฟ้าแล้วก็ฉันเอาแกตายแน่ไปเลยครับพี่แพ้บอกอิงฟ้าไปสิบอกอิงฟ้าอยู่นี่ยังมันลากใจมันอิงฟ้าไปสิหยุดตรงนี้ไปไปผมไปนะครับน้องอิงฟ้าไปผมสิให้รปภจัดการมันไปผมอิงฟ้าจะทำอะไรเขารุนแรงนะคะอิงฟ้าอิงฟ้าโอ้ยไปสิไปตามอิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าเปิดประตูสิอิงฟ้าไปผมไปอิงฟ้าปล่อยสิเว้ยอิงฟ้าอิงฟ้าเดี๋ยวก่อนอิงฟ้าอิงแม็กวันนี้แทนที่จะเป็นวันดีของเราแต่ไอ้หมอนั่นกลับมาทำลายซะได้น้องอิงฟ้าตกใจมากไหมครับนี่แหวนของพี่แท้ๆค่ะนี่หมายความว่าไงครับน้องอิงฟ้าจะไม่ยอมรับคำขอแต่งงานของพี่หรอเพราะไอ้หมอนั่นใช่ไหมที่อิงฟ้าไม่ตกลงเพร
ราะว่าอิงฟ้าไม่พร้อมไม่ใช่เพราะใครคนอื่น